เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยด้วยทงของยายราษฎรที่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนักสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังวัดบางคลองตำบลปากแควและวัดลัดสายมูลตำบลปากพระอำเภอเมืองเพื่อนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดพระราชทานพร้อมน้ำดื่มจำนวน 1,000 ชุดไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมนอกจากนี้ยังนำชุดทานน้ำใจสภากาชาดพระราชทานพร้อมน้ำดื่มไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่วัดเกาะตำบลวัดเกาะอำเภอศรีสำโรงอีกจำนวน400ชุดด้วยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่หอประชุมอำเภอแม่ระมาดพลเอกเจษฎาศรีสุภาพผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกรมราชองครักษ์ได้ไปมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน300ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดเพื่อให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุไหหมาที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงน้ำขังในพื้นที่จังหวัดตากโดยเฉพาะที่อำเภอแม่ระมาดแม่สอดและท่าสองยางของจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยนายกิติแก้วสลับสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยปลัดอำเภอกงไกรลาดป้องกันภัยจังหวัดลงเรือท้องแบนเดินทางไปยังพื้นที่บ้านหมู่5ตำบลกงอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยนำถุงยางชีพพระราชทานจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ล่มและพื้นที่การเกษตรสร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ประสบภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับอำเภอกงไกรลาดมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ10ตำบล65หมู่บ้าน 3,056 ครัวเรือนนาข้าวเสียหาย 47,113 ไร่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงรับสั่งให้กองทัพเรือสมาคมแม่บ้านทหารบกเตรียมความพร้อมในการจัดสิ่งของเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุกจังหวัดทั่วประเทศวันนี้นางสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศพร้อมด้วยกองทัพเรือสมาคมแม่บ้านทหารบกได้จัดเตรียมสิ่งของอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ของทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และภารกิจนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งภารกิจดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองทัพเรือสมาคมแม่บ้านทหารบกชมรมไทเก๊กพระภิกษุสงฆ์และข้าราชบริพารในพระองค์ณฝูงบิน201กองการบินทหารเรือกองทัพเรืออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนักเรียนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีคณะบุคคลเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาดจากโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์เขตบางนาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเขตบางบอนโรงเรียนมัญจาศึกษาจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในทหารนักเรียนหลักสูตรในทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุงรุ่นที่51กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายกและสมาคมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าภาคอีสานคณะบุคคลบางคณะยังได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ชั้น2ของตึกสยามหมิ่นด้วยในขณะเดียวกันที่ท้องพระโรงพระตำหนักวังสวนกุหลาบได้มีประชาชนไปร่วมกันลงนามถวายพระพรพร้อมนำจักรันดอกไม้ไปถวายพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศอาทิคณะครูนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่1
ปีที่2และ3จากโรงเรียนราชวินิตรวมทั้งอาจารย์สมานคลังจตุรัสอาจารย์สอนวาดภาพถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและนายสุประวัติปฐมสูตรนักแสดงอาวุโสและผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศได้จนถึงวันที่9กรกฎาคมนี้อย่างสมดุลและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเปรียบได้กับการสร้างมาตรฐานการพัฒนาให้เกิดขึ้นระหว่างการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมประชาชนและชุมชนที่สามารถดำเนินควบคู่กันไปได้อย่างยั่งยืนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานมอก26,000แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ7หัวข้อหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมได้แก่ธรรมาภิบาลสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติด้านแรงงานสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติที่เป็นธรรมผู้บริโภคและการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการไทยรับทราบถึงหลักการสำคัญวิธีการดำเนินการรวมทั้งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับมอก 26,000 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมประกาศใช้ตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์2554มอก 26,000 เป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO 26,000 ทุกประการมก 26,000 นี้ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและหัวข้อหลักต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งวิธีการในการดำเนินงานที่องค์กรพึงปฏิบัติโดยคำนึงถึงความคาดหวังประโยชน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปอุตสาหกรรมไทยใต้ร่มพระบารมีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในโอกาสครบรอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะดิฉันอยู่จังหวัดนครราชสีมาชาวจังหวัดนครราชสีมาน้อมที่จะเคารพท่านเป็นอย่างสูงและขอให้ท่านทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนยาวนะคะเป็นร่มโพร่มใสของชาวไทยตลอดกาลค่ะและทั้งหมดที่รับชมไปนั้นคือข่าวในพระราชสำนักทรบ.5ประจำวันนี้นะคะดิฉันปริชาติเวกวีสวัสดีค่ะ